ก็ลูกหลานมือใหม่ๆกันนะครับก็ประเภทที่ว่าเห็นเขาเล่นงัวสวยงามราคาแพงๆอะไรเงี้ยคือต้องคิดให้ดีครับผมคิดให้มากครับแล้วเจ้าเพศว่าจะไปหยิบไปยืมไปกู้เข้ามาเนี่ยอย่าอย่าเลยขอร้องครับผมเพราะวัวเนี่ยณวันนี้ปีนี้มันขึ้นมันสูงสุดครับพอไปอีกปีมันอาจจะต่ำสุดก็ได้สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคอก FC คอกลุงพลนะครับเห็นบอกว่าดูพูดจาภาษาวัวทุกคลิปเลยแต่ผมไม่ได้มีโอกาสผ่านแวะเวียนมาทางนี้วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมลุงพลโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องครับที่นี่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับพี่น้องครับส่วนรายละเอียดนะฮะการเดินทางถ้าอยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมาดูวัวอยากจะมาขอความรู้จากคุณลุงเนี่ยคุณลุงบอกว่ายินดีเลยนะฮะและที่สำคัญพี่น้องครับวัวของคุณลุงสวยๆเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะฮะในเรื่องของเม็ดสีเนี่ยฮะแดงเข้มแดงดำอย่างที่พี่น้อง FC หลายคนกำลังตามหาอยู่เนี่ยวันนี้ผมมีให้ชมนะฮะเน้นนะครับชมก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องการขายการเปิดราคาเดี๋ยวคุณลุงแจ้งอีกทีนึงเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับคุณลุงครับ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 สวัสดีครับครับผมคุณลุงขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมลุงพลนะครับผมอยู่ยะลาครับผมตำบลสำนักท้อนครับอำเภอบ้านฉางครับจังหวัดระยองจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อครับลุงพล081ครับ922ครับ5679ครับผมคุณลุงกี่ปีแล้วครับกับวัวแม่ก็ตั้งแต่เด็กมานะฮะครับผมเลี้ยงกับพ่อกับแม่มามั่งแล้วก็ตั้งมีครอบครัวก็เลี้ยงมาเรื่อยครับไม่เคยทิ้งปัจจุบันขอโทษคุณลุงอายุเท่าไหร่66แล้วฮะก็พี่น้องครับตั้งแต่เด็กแล้วนะครับกับวัวก็คิดเอานะครับว่ากี่ปีนะอย่างน้อยๆก็คงไม่ต่ำกว่า40-50ปีนะครับในคอกในฟาร์มคุณลุงตอนนี้ทั้งหมดกี่ตัวครับคุณลุงตอนนี้เหลือน้อยฮะเหลือประมาณ27-28ตัวลูกประมาณลูกเล็ก20กว่าตัวทั้งลูกก่อนหน้านี้คุณลุงเคยมีเยอะกี่ตัวก็ถึง 2-300 ตัวแหละฮะ 2-300 ตัวเป็นวัวฝูงอย่างนี้เลยครับแล้วตอนสมัยนั้นคุณลุงให้กินอะไรครับก็ทุกอย่างฮะกากแป้งเปลือกสับปะรดครับฮะหญ้าฟางอะไรก็ทุกอย่างเป็นวัวฝูงอย่างเดียวคุณลุงไม่ได้ขุนไม่ได้อะไรเลยก็เคยขุนเคยขุนด้วยครับเป็นยังไงบ้างคุณลุงคือขุนเนี่ยนะคือเราพูดตรงๆอ่ะเราเป็นคนที่แคบพวกฝูงเราไม่ค่อยมีอ่ะเรามันเหมือนเป็นรองเยอะเป็นรองเขาเยอะเป็นรองในด้านการตลาดการตลาดอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นพวกที่เขาเชือดบัวเชือดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้มีโรงเชือดครับเพื่อนขาย105 บาทแต่มันมาซื้อผมมันซื้อ95อย่างเงี้ยตายไหมงัวละ600 โล 500 โลหายไปแล้วแต่วัวเราก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรไม่ขี้เหร่อาหาร อย่างเดียวกันเลี้ยงระบบเดียวกันเนี่ยแต่เราขายได้ถูกกว่าครับคุณลุงคิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ว่าไงพ่อค้าคนกลางอะนะเขาได้แล้วเขาก็เหมือนกับเขาไม่พออะเขาคือได้หมื่นนึงเขาก็อยากได้15,000ครับได้5,000ก็อยากได้10,000เราไม่ได้หมายถึงใครนะคุณลุงเนาะตรงนี้เราพยายามแชร์เราพยายามสะท้อนว่าการกดราคาการเอารัดเอาเปรียบของคนกลางก็ยังมีอยู่มีฮะอดีตจนถึงปัจจุบันยังมีมีฮะมีเราไม่ได้หมายถึงใครครับเราแค่อยากจะสะท้อนให้พี่น้องได้รับทราบกันว่าเวลาขายเนี่ยอาจจะโดนกดราคาอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบบ้างก็เลยทำให้ตรงนั้นคุณลุงพอเลิกทำมา 2-3 ปีก็ดูแล้วมันไปไม่รอดครับปัญหาอีกอย่างนึงก็คือต้นทุนของค่าอาหารแน่ๆใช่ถูกไหมมันขึ้นเรื่อยครับแต่วัวอยู่เฉยอย่างเงี้ย อย่างพวกทำเลยนะอย่างพวกผมอย่างเสียเตี้ยที่เคยลงพูดจาภาษาวัวไปเนี่ยคือก็เป็นลูกหลานเนี่ยแต่มันคบกันก็รักกันเหมือนพวกครับเสียเตี้ยจะยิ่งทำยิ่งรวยเพราะเขาทำแล้วเขาเหมือนเขาตั้งแต่เลี้ยงยันเชือดคือเขาครบวงจรครบวงจรมีทั้งแม่พันธุ์มีทั้งวัวขุน
มีทั้งเขียงมีทั้งตลาดเองอย่างนี้คือครบวงจรอยู่ได้เขารวยเลยล่ะเขาเรียกว่ารวยต้องใช้คำว่ารวยเลยนะครับเสียเตี้ยก็คือเคยออกพูดจาภาษาวัวมาแล้วนะครับพี่น้องครับเอาละครับคุณลุงเราจะจบตรงนั้นไว้ก่อนอันนี้กลับมาเรื่องของคุณลุงบ้างปัจจุบันคุณลุงเลี้ยงแบบไหนอยู่ครับก็เลี้ยงแบบนี้ฮะคือว่าให้อาหารเข้ามือนึงคือตอนเช้าก็จะมีหญ้ามีอาหารโรยหน่อยอะไรเงี้ยให้เขากินอิ่มมื้อนึงแล้วก็ปล่อยในที่เราเนี่ยกึ่งปล่อยกึ่งขังว่างั้นครับขังไหมไม่ได้ขังเลยแต่เป็นคอกเป็นโล่งๆครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงพาไปดูคอกก่อนแล้วก็จะไปดูอาหารด้วยก่อน ที่จะไปดูคอกดูอาหารให้คุณลุงพาชมวัวหน่อยพี่น้องครับวัวคุณลุงสวยมากนะฮะโดยเฉพาะแดงดำบดบดเนี่ยโอ้โหผมมาเห็นแล้วผมชอบมากๆเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปดูวัวหน่อยครับผม พี่น้องครับนี่คือฝูงวัวของคุณลุงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคุณลุงบอกว่าเลือดสูงๆทั้งนั้นแต่คุณลุงบอกว่าไม่ได้ทำเบอร์ไม่ได้จด F ไม่ได้ตีเบอร์คุณลุงตรงนี้มีทั้งเลือดร้อยใช่ไหมมีฮะมีเลือดร้อยขาวๆเนี่ยพวกขาวๆเนี่ยมีเลือดร้อยอยู่ 4-5 ตัวครับแล้วก็มีแดงอยู่2ตัวมั้งเลือดร้อยครับแต่ว่าไม่มีใบไม่ได้จดไม่ได้ตีเบอร์ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนี่คือพ่อพันธุ์คุมฝูงของคุณลุงครับยืนอยู่ตรงนี้คุณลุงใช้งานมานานหรือยังตัวนี้เพิ่งจะใช้ฮะเพิ่งจะทับติดได้ราวๆสัก 3-4 เดือนนี่เองอ๋อยังไม่เห็นผลงานครับลูกๆของเขาที่เด็กๆอยู่นี่คือพ่อพันธุ์ตัวเดิมตัวก่อนโน้นขายไปแล้วโอ้พี่น้องสวยมากๆอ่ะดูอย่างชาโรเล่ตัวนี้เนี่ยฮะดูครับชาโรเล่ตัวนี้ซื้อเข้ามาดูครับพี่น้องครับเส้นหลังรูปร่างโครงสร้างบ่งบอกได้ว่าเป็นชาโรเล่เลือดสูงนะครับพี่น้องเครื่องชมพูนะครับใบหูจะหมูกนะฮะรวมทั้งเพศด้วยคุณลุงซื้อมาแพงไหมครับตัวนี้ซื้อมาก็แม่เขา 70,000แม่เขาตัวไหนครับแม่เขาขายไปแล้ว 55,000 แม่ขายไปแล้วเหลือลูกโอ้โหพี่น้องตัวนี้ใครอยากจะจับจองเนี่ยบอกได้นะพี่น้องนะแต่ว่าวันนี้คุณลุงบอกว่ายังไม่ขายนะพี่น้องครับวันนี้โชว์ก่อนนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็มีสวยๆอยู่หลายตัวเลยทีเดียวเนี่ยครับมีทั้งบาร์มันแดงบาร์มันเทานะฮะอย่างพ่อพันธุ์ตัวนี้คุณลุงบอกว่าเป็นเลือดร้อยใช่ไหมคุณลุงไม่ร้อยนะแต่แม่เขา F2 F3 เนี่ยแต่พ่อเป็นเลือดร้อยพ่อเลือดร้อยพ่อ CY อ๋อพี่น้องดูครับดูสีถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่ายังไงฮะผมว่าเนี่ยทำพ่อได้เลยนะดูเทียบกับพ่อพันธุ์ที่ใช้งานอยู่จริงนั่นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวทดแทนกันหรือเปล่าหรือคุณลุงว่าไงก็เห็นมันสวยก็เลยซื้อมาไว้ฮะซื้อมาเก็บไว้อ๋อตัวนี้ซื้อเข้ามาครับผมเพิ่งจะ16 17เดือนยังทำไม่ได้เท่าไหร่คุณลุงกระซิบได้ไหมคือบอกได้ตรงๆเลยว่าซื้อมา 40,000 ซื้อมาพี่น้องซื้อมาแค่ 40,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับสวยมากๆนะเนี่ยแล้วดูอย่างแม่นี้ครับนี่คือแบบเป็นสีที่หลายๆคนกำลังตามหาอยู่วัวแบบนี้นะครับมีพี่น้อง FC เนี่ยทักเข้ามาหาผมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยว่าอยากได้วัวสีแบบนี้จังหาได้ที่ไหนผมมาเจอแล้วครับแต่ว่าวันนี้คุณลุงยังไม่ขายนะฮะให้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยววันไหนคุณลุงขายเนี่ยคุณลุงบอกว่าจะให้พูดจาภาษาวัวเข้ามาทำคลิปให้พี่น้องคอยติดตามแล้วกันนะครับว่าของคุณลุงเนี่ยจะเปิดราคาขายเมื่อไหร่ขายยังไงขายแยกไหมหรือว่ายกฝูงเลยเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอีกคงอีกไม่นานนะครับนะใช่ไหมครับคุณลุงแบบนี้เลยใช่ไหมจะแก่แล้วจะอยากจะเลิกเหมือนกันแต่ขายก็คืออยากจะยกไปเลยอะไรเงี้ยครับผมอ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่ขายนะพี่น้องนะทีนี้กลับมาหาคุณลุงแป๊บหนึ่งคุณลุงครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงคิดว่าปัญหาที่หนักหนาสาหัสที่สุดในการเลี้ยงวัวคุณลุงเจอกับอะไรครับปัญหาครับผมปัญหาถ้าเกิดว่าเราเป็นวัวต้นน้ำเป็นวัวแม่พันธุ์เนี่ยปัญหาน้อยฮะปัญหาน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับถ้าเกิดเป็นวัวขุนเนี่ยปัญหาค่าอาหารปัญหาค่าเรื่องตลาดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาที่เราเลี้ยงเป็นงัวแม่พันธุ์เนี่ยคือเรามาลงทุนน้อยครับอาหารเราจะให้กินก็ได้ไม่ให้กินก็ได้อาหาร
ครับคุณลุงหมายความว่าเลี้ยงแบบนี้ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเลยครับผสมพันธุ์ก็ใช้พ่อคุมฝูงครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจับสัตว์ไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะว่าไม่ได้เน้นที่จะพัฒนาต่อยอดไปไหนคุณลุงก็เลยใช้พ่อพันธุ์ที่ไม่ใช่เลือดร้อยด้วยแต่ว่าวัวที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยพี่น้องดูเอานะครับสวยๆทั้งนั้นทีนี้กลับมาเรื่องของรายได้บ้างครับคุณลุงเป็นยังไงบ้างการเลี้ยงวัวคือพูดไปก็เหมือนโม้ฮะเอาเรื่องจริงเลย ไม่ต้องโม้ ผมรวมไว้เมื่อปี62อ่ะที่ผมตกใจไอ้เรื่องไอ้ไข้โควิดมาเนี่ยนะครับผมทำห้องแถวไป6ล้านเนี่ยผมไม่ได้ฟักเงินบ้านสักบาทผมขายวัวไปแล้วผมก็ทำทั้งนั้นเลยฮะที่บอกว่ามี 2-300 แม่นั่นใช่ไหมครับคุณลุงตกใจเรื่องลำปีสกินหรือว่าตกใจเรื่องโควิดฮะตอนแรกเลยคือก็เลยเทขายออกเลยเหรอฮะคือพวกเขาบอกว่าไอ้เมืองอู่ฮั่นเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่ว่ามันซื้องัวจากไทยนะถ้าเกิดเมืองอู่ฮั่นมันติดโควิดกันเยอะๆเนี่ยมันปิดเมืองเนี่ยงัวไทยตายเลยเขาบอกงัวไทยตายเลยมันจะไม่มีการมาซื้อจากไทยแล้วครับเนี่ยงัวจะถูกใหญ่ครับว่าแล้วมันถูกจริงๆในช่วงนั้นตัวเมียเนี่ยเขาซื้อผมแค่75บาทกิโลละกิโลละคุณลุงช่างโลขายเลยใช่ไหมตอนนั้นช่างโลขายเลยโอ้โหน่าเสียดายมากๆพี่น้องตัวเลือดร้อยเลือดเลยโลละ75ขายหมดแล้วถึงปัจจุบันนี้นึกเสียดายบ้างไหมครับก็ไม่ได้ค่อยได้อะไรนะฮะคือว่าเรามันเหมือนกับเราเลี้ยงมานานมันไม่มีต้นทุนอะไรแล้วอ่ะครับมันเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสครับเงินที่ได้มาก็ไปทำห้องแถวหมดเลยทำห้องแถวกี่ห้องครับตอนนี้ทั้งหมดก็เกือบร้อยแล้วล่ะพี่น้องครับผมคุยอยู่กับเศรษฐีนะพี่น้องนะพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงตรงนี้คุณลุงกี่ไร่เนี่ยฮะตรงนี้มัน18ไร่ครับ18ไร่นี่คือปล่อยให้เขาได้เดินกินเดินเล็มเดินออกกำลังกายพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับพี่น้องครับฝูงวัวจะจับเป็นกลุ่มกันอยู่คือภายใต้รั้วบริเวณหญ้านี่เป็นของเราทั้งหมดเนาะครับสวนมะพร้าวไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ของขวางนู้นครับอ๋อนั่นนะครับนู่นพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตาไปตรงนู้นเลย18ไร่ตรงนี้น่าอิจฉาคุณลุงจริงๆแต่คุณลุงบอกว่าใกล้จะวางมือแล้วนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูอาหารแล้วก็ไปดูข้อของคุณลุงกันครับกับผมพี่น้องครับนี่คือสภาพคอกวัวของคุณลุงนะครับที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพราะว่าทำเป็นที่โล่งๆภายในพื้นที่18ไร่ตรงนี้แต่ว่ารั้วที่กั้น18ไร่เนี่ยยังมีอยู่ผมหมายความว่าไม่มีคอกแบ่งคอกกั้นอะไรก็คือแบบปล่อยเขาฟรีสไตล์ใช่ไหมคุณลุงครับครับเขาอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เข้าได้ครับผมออกไปไหนก็ได้ตรงนี้คือรางอาหารแล้วก็ที่เก็บฟางเนี่ยครับรางอาหารก็สไตล์ง่ายๆแบบนี้เลยครับยาวไปถึงตรงโน้นที่เดียวเลยนะครับฟางเยอะมากพี่น้องสต็อกไว้ประมาณโอ้หลายร้อยก้อนคุณลุงถ้าเกิดมีใครอยากจะขอแบ่งได้ไหมก็ได้ครับเพื่อนถุงไกลๆอย่างเงี้ยจะแบ่งก็มาเอาได้ได้ครับอยากได้ฟังจากคุณลุงก็มาเอาแล้ว อาหารอย่างอื่นล่ะครับคุณลุงผมเห็นมีหญ้าอยู่ด้วยครับอันนี้หญ้ามันเฉพาะวันนี้ฮะเพราะช่างเขาไปทำงานที่โน่นก็เลยเอาหญ้ามาเทเฉพาะวันเนี้ยอ๋อปกติแล้วจะมีแค่ฟางฮะจะมีแค่ฟางเราเนี่ยเราที่กินหญ้ากินอาหารจะอยู่ข้างในอ๋อมีอีกคอกนึงครับมีอีกเล้าหนึ่งเล้าอยู่ด้านในตรงนี้คือเขาอยากจะพักก็มาพักได้ครับหลบแดดหลบฝนอะไรตามสบายครับนะครับฟางก็อยู่ตรงนี้แล้วฟางได้เอาใส่รังให้เขาไหมครับใส่ฮะใส่วันหนึ่งนี่ให้กี่ครั้งก็หนเดียวฮะเย็นหรือเช้าช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายนี่คือให้ไปแล้วให้แล้วเวลานี้ประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งนะครับพี่น้องครับนี่คือแบบแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ให้ฟางครับให้หญ้าไปแล้วแล้วอาหารอย่างอื่นล่ะครับคุณลุงก็มีอาหารถุงอาหารผงอ่ะถุงนึงอาหารข้นอาหารข้นให้วันนึง1กระสอบ1กระสอบทั้งผงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนอาหารที่เขามาส่งนี่รู้สึกจะ 14% แค่นั้นวัวเกือบ30ใช่ไหมอาหารกระสอบเดียวกระสอบเดียวต้นทุนหลักๆมีแค่นั้นครับหญ้านี่คือหา
ตามธรรมชาติหาตามธรรมชาติแล้วก็มีฟางก้อนหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์เลี้ยงง่ายมากพี่น้องแต่ว่าวัวสวยๆอ้วนๆสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะฮะใครที่อยากจะขอความรู้อยากได้ความรู้จากคุณลุงเนี่ยยินดีไหมก็ได้ฮะโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะพี่น้องนะย้ำว่ายังไม่ขายนะครับวัวยังไม่ขายนะใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้สอบถามอะไรต่างๆกับเกี่ยวกับคุณลุงผู้มีประสบการณ์มาหลาย10ปีเนี่ยคุณลุงบอกยินดีเลยนะครับคุณลุงต้นทุนในการทำคอกทำเล้าเนี่ยหมดไปประมาณเท่าไหร่เอาเล้าเนี่ยคอกเนี้ยครับเล้านี่มันแสนกว่าบาทนะฮะประมาณช่างชุดนี้แหละเขามาทำไม่ใช่ครับผมนั่นก็กำลังแบบมาซ่อมบำรุงอยู่เพราะว่าเสาหักโดนวัวกระแทกเข้าไปนะครับเสานี่หน้าไหนคุณลุงเนี่ยเสาปูนหน้าห้าหน้ายังหักนะพี่น้องนะเขาอาจจะกระแทกกันมาโดนครับคือคงไม่ได้ตั้งใจวิ่งชนหรอกนะครับเนี่ยฮะคุณลุงแล้วคอกโล่งๆแบบนี้จัดการเรื่องของแมลงยังไงครับคุณลุงมันฟ้างอะฮะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคือมันโล่งเนาะมันโล่งมันฟ้างมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องของแมลงมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับพี่น้องมองกลับย้อนหลังกลับไปฝูงวัวก็อยู่ตรงนั้นนะฮะนู่นนะครับโอ้โหน่าอิจฉามากๆนะครับเอาละครับพี่น้องครับใครที่อยากจะเข้ามาชมฟาร์มคุณลุงยินดีไหมครับแจ้งล่วงหน้านิดนึงครับเผื่อคุณลุงไม่อยู่โทรมาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วคุณลุงยังมีอาชีพอย่างอื่นด้วยนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของห้องแถวไม่เยอะนะครับประมาณ100กว่าห้องเนี่ยยังทำอะไรอีกคุณลุงก็เป็นโรงเชือดฮะเป็นโรงเชือดไก่อะโรงเชือดไก่ไก่นี่ก็ทำมานานแล้ว30กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้วด้วยตอนนี้ยังรับลูกค้าเพิ่มไหมเรื่องไก่เนี่ยไม่ค่อยรับนะฮะแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วไม่ทำไม่ค่อยไหวโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องครับแล้วครับคุณลุงครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายคุณลุงครับผมอยากให้คุณลุงฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างครับตอนนี้ครับก็ลูกหลานมือใหม่ๆกันนะครับก็ประเภทที่ว่าเห็นเขาเล่นงัวสวยงามราคาแพงๆอะไรเงี้ยคือต้องคิดให้ดีครับผมคิดให้มากครับแล้วเจ้าเพศว่าจะไปหยิบไปยืมไปกู้เข้ามาเนี่ยอย่าอย่าเลยขอร้องครับผมเพราะวัวเนี่ยณวันนี้ปีนี้มันขึ้นมันสูงสุดครับพอไปอีกปีมันอาจจะต่ำสุดก็ได้ครับเราต้องระวังถ้าซื้อวัวถูกๆมาเลี้ยงนะฮะครับซื้อวัวผอมมาเลี้ยงเลี้ยงให้อ้วนนั่นน่ะคือกำไรถ้าไปซื้อวัวสวยมาทำให้ผอมเมื่อไหร่ก็นั่นก็จบครับผม นี่เป็น ข้อคิดนะจากผู้มีประสบการณ์สูงๆแบบนี้นะครับเลี้ยงแบบนี้ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคุณลุงครับเทียบกับวัวขุนแล้วคนละเรื่องเลยซื้อ 400,000 500,000 ครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะขายที่ไหนเราจะไปขายให้ใครครับเราซื้อได้มีตังค์ซื้อได้ครับแต่ตอนขายละปวดหัวละครับ คุณลุงบอกว่าถึงเราจะซื้อแบรนด์ดีๆแบรนด์ดังๆมาที่ของเราเขาก็ไม่ซื้อต่อจากเราอยู่ดีคุยเรื่องนี้หน่อยคุณลุงคือในเมื่อเราไปซื้อจากแบรนด์ดีๆที่เราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะว่าเป็นฟาร์มไหนเนี่ยเราซื้อมาปุ๊บเขามาเห็นแบรนด์ปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยเราไปซื้อจากฟาร์มนี้มาแล้วเราจะเอางัวฟาร์มนี้มาแล้วเราจะมาเอากำไรเนี่ยอย่าไปคิดเลยว่าเขาจะมาซื้อเราเขาก็ไปต้นต่อจะไม่ดีฝ่าเลยถูกต้องครับผมอย่างสมมติเอาผมยกตัวอย่างแบรนด์หนึ่งดังๆแถวภาคตะวันออกเนี่ยคุณลุงมีอยู่ตัว2ตัวเขามาดูมาเห็นเขาคงไม่ซื้อต่อคุณลุงแน่ครับเขาคงไปซื้อที่ที่ฟาร์มใหญ่เขานู่นใช่ไหมหมายความแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าจะซื้อเอามาเป็นทำแม่พันธุ์แม่บ็อกเก็บไว้ล่ะคุณลุงได้ไหมแบบนี้ได้ฮะถ้าอย่างนั้นเราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้มาเพื่อหวังซื้อขายอะไรเงี้ยครับก็เอามาเก็บไว้มาเพาะลูกเพาะหลานก็โอเคอย่างนั้นได้อย่างนั้นก็ได้แต่ต้องกินเวลาหน่อยใช้เวลานิดนึงใช้เวลาอดทนต้นทุนก็ต้องสำรองเลี้ยงตัวเองด้วยสำรองเลี้ยงวัวด้วยใช่แบบนั้นเลยนะครับไล่ทุ่ง ปล่อยทุ่งแบบนี้ขออย่างเดียวพี่น้องครับมีที่สักนิดนึงนะฮะแล้วก็อาหารเสริมเขาเข้าไปนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับอยู่ได้แน่ๆคุณลุงยืนยันได้แน่ฮะเอาละครับวันนี้
ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้ชมวัวสวยๆด้วยนะครับพี่น้องท่านใดสงสัยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาหาลุงพลได้เลยที่นี่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองขอบคุณและสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของลุงพลนะฮะก็เรียกได้ว่าเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับอยู่ได้แน่ๆ นะฮะคุณลุงแนะนำว่าเลี้ยงแบบคุณลุงเนี่ยตอบโจทย์ดีที่สุดนะฮะในเรื่องของค่าอาหารด้วยในเรื่องของตลาดด้วยนะครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับดีกว่าเลี้ยงวัวขุนเยอะเลยคุณลุงบอกอย่างนั้นนะครับเอาละครับถ้าใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอยากจะปรึกษาหารือกับคุณลุงแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเนี่ยคุณลุงบอกว่ายินดีเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ